มชื่ออคินอคินทวีกิจเกียรติเป็นนักกีฬายิงปืนระดับที่ก็เก่งอยู่นะหมายถึงว่าในอนาคตน่ะถ้าฝึกต่อไปก็คงเก่งกว่านี้ใช่ไหมล่ะแต่เรื่องนั้นช่างมันเถอะคือวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับทุกวันที่ผมมาซ้อมยิงปืนที่นี่แต่ว่าวันนี้เนี่ยมันพิเศษกว่าวันอื่นเอาแบบนี้เลยก็แล้วกันเพราะผมเนี่ยอยากจะทำคะแนนสูงๆเพื่อไปอวดใครบางคนขี้โกงแบบนี้ไม่ดีมั้งถ้างั้นก็เอามันที่คะแนนสูงสุดก็แล้วกันยินดีต้อนรับค่ะเค้กที่สั่งได้แล้วนะคะแกผู้ชายคนนี้แหละที่หล่อๆที่ฉันบอกลูกท่านประธานคริสคือผมไม่ได้คาดหวังให้เป็นฮีโร่ของมือนี้นะครับจริงๆแล้วผมแค่คาดหวังว่าได้เป็นฮีโร่ของลูกชายผมคนเดียวก็พอครับขอบคุณสำหรับวันนี้มากเลยนะครับทั้งพ่อทั้งลูกเลยเนาะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับดึกดื่นป่านี้ไปไหนมาเนี่ยนี่แกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้พบศพเศรษฐีรายหนึ่งนะคะถูกยิงเสียชีวิตอย่างปริศนาที่คฤหาสน์หรูของตัวเองผู้เสียชีวิตคือนายคริสทวีกิจเกียรติเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ถูกยิงเสียชีวิตในห้องนอนของลูกชายอาวุธปืนที่ใช้สังหารคาดว่าเป็นของนายอคินทวีกิจเกียรติเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติลูกชายคนเดียวของผู้ตายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบปืนถูกซุกซ่อนไว้บริเวณพุ่มไม้หลังบ้านคุณผู้ชมครับจากหลักฐานที่พบนะครับทำให้นายอคินลูกชายของคุณคิดตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับตอนนี้ทางตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยไว้เรียบร้อยแล้วและกำลังพาไปสอบสวนที่สถานีตำรวจต่อไปนะครับเราจะเกาะติดสถานการณ์นี้กันอย่างใกล้ชิดครับการที่คุณรับโทษในชั้นนี้คุณสามารถขอลดโทษได้กึ่งหนึ่งนายอคินทวีกิจเกียรตินายลงมือฆาตกรรมคุณคริสใช่ไหมนายเงียบกินเหรอว่านายจะรอดที่ฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อตัวเองไม่มีทางรอดจากกฎหมายแล้วออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้หรอนี่มึงฆ่าพ่อมึงใช่ไหม
คุณอคินยอมรับสารภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นคนฆ่าคุณคิดจริงๆอะไรคือสาเหตุของการฆาตกรรมในครั้งนี้ครับแล้วเรื่องที่คุณอคินกับคุณอคินทะเลาะกันคือเรื่องอะไรคะเป็นการฆาตกรรมเพื่อหวังมรดกหมื่นล้านหรือเปล่าคะเอาล่ะครับผมยินดีตอบทุกคำถามนะครับแต่สำหรับคดีนี้ผมขอสรุปสั้นๆแม่บ้านแจ้งว่าจำเลยมีปากเสียงกับผู้ตายอย่างรุนแรงจึงอาจพลั้งมือลงมือฆ่าผู้ตายถ้าพ่ออยากจะได้แชมป์โลกมากนะเนี่ยพ่อก็ไปซ้อมเองไปลงแข่งเองเลยสิครับอคินถ้าจะพูดกับพ่อแบบนี้แกไม่ต้องเรียกฉันว่าพ่อก็ได้พ่อพูดเองนะครับหลังจากเกิดเหตุได้ไม่นานเราได้ตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงเกินกว่าค่าปกติในเลือดของจำเลยด้วยอาวุธที่ใช้ในการสังหารคือปืนที่นายอคินใช้ในการแข่งขันจริงๆและหลังจากก่อเหตุได้นำปืนไปทิ้งไว้ในจุดลับตาคนของบ้านเราได้ตรวจสอบลายนิ้วมือแล้วไม่พบลายนิ้วมือแฝงของบุคคลอื่นบนปืนนั้นเลยนอกจากลายนิ้วมือของจำเลยจึงชี้ชัดได้ว่าจำเลยคือผู้ลงมือฆ่าผู้ตายจากประสบการณ์ของพยานมีความเป็นไปได้ไหมที่จำเลยจะก่อเหตุฆาตกรรมบิดาของตนเองผมบอกได้แค่ว่ามันเป็นลูกในหรือแล้วแบบนี้จะให้มีการประกันตัวเกิดขึ้นไหมครับแล้วทรัพย์สินของตระกูลนี้จะตกอยู่ที่ใครคะคิดว่าคดีนี้เป็นการจับแพ้หรือเปล่าครับรออยู่ในความสงบจากหลักฐานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในห้องของจำเลยจำเลยเป็นนักกีฬายิงปืนที่มีชื่อเสียงควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนการกระทำแบบนี้จึงไม่สามารถอภัยให้ได้ศาลขอมีคำตัดสินให้จำเลยได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตอคินผมไม่ได้ทำนะครับผมไม่มีทางฆ่าพ่อตัวเองแน่แน่ปืนนั้นมันอยู่ในห้องของผมต้องมีลายนิ้วมือผมสิครับอคินต้องใส่ร้ายอ่ะอคินจำไว้ดิผมไม่ได้แปลว่าผมจะฆ่าพ่อตัวเองนะอคินถ้าจำเลยยังคงสติอารมณ์ไม่อยู่ศาลจะถือว่าดุจศาลนะถึงผมจะทะเลาะกับพ่อก็จริงฮะแต่ผมไม่มีวันฆ่าพ่อตัวเองแน่นอนฮะผมรักพ่อรักผมไหมนี่ผมไม่ได้ทำผมไม่ทำผมไม่ยิงนี่ผมไปไปแต่ด้วยจำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนศาลจึงลดโทษให้เหลือเพียงจำคุก20ปีฟังอานะสารวัตรชรเป็นคนทำคดีนี้เขากำลังจะลงเล่นการเมืองกัดไม่ปล่อยแน่เพราะเขาต้องการใช้คดีนี้สร้างกระแสนิยมให้ตัวเองสำหรับชิงเก้าอี้ส.ส.สมัยหน้าผมจะไม่ยอมให้คดีนี้จบลงเพียงแค่การติดคุก20ปีผมจะทำให้คนชั่วอย่างนายอคินได้รับโทษประหารชีวิตอย่างแน่นอนขอให้ประชาชนทุกคนไว้ใจผมนะครับผมไม่ได้ทำจริงๆนะอวินอาเชื่อว่าอาคินไม่ได้ทำอาจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยอาคินอาจะต้องช่วยอาคินให้ได้แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่อาอยากจะบอกอาคิน
คือคณะกรรมการทุกคนลงมติแล้วว่าอะไรครับอาจะชาปนกิจศพประธานคริสในทันทีไม่ได้นะครับอาไม่ได้นะครับอาอยากร่วมงานสพด้วยอาไม่ได้นะครับผมอยากร่วมงานสพด้วยใจเย็นทุกคนขอโทษครับสินไม่ต้องห่วงนะอาจะจัดงานศพประธานคริสให้สมเกียรติที่สุดอาสัญญาลูกผมไม่ด้วยผมไม่ได้ถามจริงๆอ่ะจากการตรวจหลักฐานและสืบพยานทั้งหมดพบว่ารอยนิ้วมือบนปืนเป็นของจำเลยปืนดังกล่าวเป็นปืนที่จำเลยไว้ใช้ในการแข่งขันและอยู่ในห้องนอนของจำเลยแต่ในระหว่างเกิดเหตุนั้นจำเลยมีหลักฐานที่แน่ชัดว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดดังนั้นจึงขัดแย้งกับหลักฐานที่โจทก์ซึ่งได้ยื่นไว้ในตอนต้นศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยหรือนายอคินทวีกิจเกียรติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพ้นจากทุกข้อกล่าวหาของคดีฆาตกรรมนายคริสทวีกิจเกียรติหลังจากที่ศาลตัดสินให้เป็นอิสระแต่ทำไมตอนนี้ผมถึงไม่มีความสุขเลยทราบมาว่าทางร้อยตำรวจเอกชอนจะยื่นฟ้องคดีใหม่ในข้อหาเมาแล้วขับและหลบหนีเจ้าหน้าที่เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาจำคุกทางคุณอคินฟังคำพิพากษาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างคะตอบไหมนะคะตอบไหมนะคะตอบไหมนะคะคดีเมาแล้วขับเนี่ยไม่ใช่คดีอาญารุนแรงนะครับแล้วศาลก็ปรับไปแล้วด้วยการจะให้ศาลพิจารณาอีกครั้งเนี่ยก็ต้องไปยื่นอุทธรณ์กันแล้วคดีฆาตกรรมคุณคิดพ่อของคุณอคินทางคุณอคินมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับคุณอคินคิดว่าใครเป็นคนร้ายฆาตกรรมคุณคิดคะขอคำถามด้วยนะครับขอโทษนะครับโทษนะฮะผมไม่อยากให้พวกคุณถามคำถามนี้กับคุณอคินคุณก็รู้คุณอคินยังเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่และการสอบสวนที่คุณอยากรู้เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับขอโทษฮะขอตัวก่อนผมแค่อยากรู้นะครับขอโทษนะคะโทษครับโทษครับขอโทษนะคะแค่อยากรู้ครับใครฆ่าลุงคิดครับผมเบื่อแล้วพ่อผมอยากทำในสิ่งที่ผมอยากทำบ้างอ่ะพ่อเข้าใจผมบ้างไหมอ่ะแต่ก็ต้องทำมันเป็นหน้าที่ของแกถ้าพ่ออยากจะได้แชมป์โลกมากนักเนี่ยพ่อก็ไปซ้อมเองไปลงแข่งเองเลยสิครับถ้าจะพูดกับพ่อแบบนี้แกไม่ต้องเรียกแชมป์กับพ่อก็ได้พ่อพูดเองนะครับผมขอโทษนะพ่อผมขอโทษนะพ่อผมขอโทษนะพ่อ
แล้วคดีฆาตกรรมคุณคิดพ่อของคุณอาคินทางคุณอาคินมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับคุณอาคินคิดว่าใครเป็นคนร้ายฆาตกรรมคุณคิดคะผมไม่ได้คาดหวังที่จะเป็นฮีโร่ของมึงนี้นะครับจริงๆแล้วผมแค่คาดหวังว่าได้เป็นฮีโร่ของลูกชายผมคนเดียวก็พอครับและนี่คือการผูกปมที่ยิ่งใหญ่ของอาคินตัวเอกคนใหม่ของเกม Betterworld หลังจากนั้นไม่นานอาคินก็กลายเป็นไอดอลที่หล่อและรวยที่สุดซึ่งเขามีทรัพย์สินมากกว่าหมื่นล้านล้านโกลด์คอยน์ทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นการตลาดใหม่ของบริษัทผู้สร้างเกมที่อยากเปลี่ยนตัวเอกของเกมให้อายุใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น Story Game ก็ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเส้นเรื่องใหม่น่าสนใจมากขึ้นฉากบู๊ก็มากขึ้นทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์มากขึ้นเพื่อตามหาฆาตกรที่ฆ่าพ่อของเขาอาคินจึงร่วมมือกับทนายวินทำรายการโทรทัศน์ของตัวเองชื่อคืนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากคดีต่างๆที่ตำรวจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จากลูกคนรวยไม่เอาไหนกลายเป็นไอดอลฮีโร่ของเมืองสยามซิตี้ขออนุญาตฉีดยาปฏิชีวนะครับเกิดอะไรขึ้นคุณสารที่เขาฉีดไปเป็นโพแทสเซียมมันจะทำให้หัวใจคุณหยุดเต้นเฮ้ยเฮ้ยหยุดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณเฮ้ยเฮ้ยปิดทางเข้าออกให้หมดแล้วไปเจอที่ข้างล่างประตูทางเข้าทั้งหมดนายแยกไปทางนั้นส่วนนายไปทางนี้แล้วกันครับบังเอิญอะบังเอิญว่าฉันผ่านมาแถวๆนี้แล้ว
เห็นคนท่าทางแปลกๆดูน่าสงสัยแล้วก็แต่งตัวเป็นคุณหมอฉันว่ามันน่าสงสัยมากเลยอ่ะเหมือนในหนังเลยฉันก็เลยตามเข้ามาดูอาคินนายโอเคหรือเปล่าเนี่ย